พราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะคะอยากจะหนุนใจพี่น้องในหัวข้อที่ว่าอยู่ใกล้กันมากขึ้นอย่ารักกันน้อยลงบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมหัวข้อในเช้าวันนี้มันดูแปลกๆนะคะจริงๆแล้วการอยู่ใกล้กันเนี่ยมันไม่ควรที่จะทำให้ความรักเนี่ยน้อยลงหรือหากเป็นไปได้อย่างไรที่เราการอยู่ด้วยกันจะทำให้คู่รักเนี่ยรักกันน้อยลงหรือจะเป็นไปได้อย่างไรที่การอยู่ใกล้กันทำให้ความสัมพันธ์นั้นแย่ลงความจริงก็คือเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้หากเราไม่ระมัดระวังยิ่งสถานการณ์ช่วงนี้ที่ไม่ปกติความกดดันนะคะความกดดันจากอาชีพความกดดันจากสภาพแวดล้อมเราจึงจะต้องตระหนักถึงผลกระทบอีกอย่างที่สำคัญนั่นก็คือผลกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ในขณะที่เราพยายามที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอาชีพการเป็นอยู่ของเราแต่เรามองข้ามเรื่องของการปรับตัวในครอบครัวบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมจะต้องปรับตัวในเมื่อก่อนหน้านั้นเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันเป็นประจำอยู่แล้วแต่พี่น้องคะก่อนหน้านั้นเรายังสามารถออกไปทำงานได้ปกติเรายังหาอาชีพนะคะรายรับรายจ่ายของเรายังไม่ต้องกังวลก่อนหน้านั้นลูกๆของเรายังใช้ชีวิตความเป็นเด็กเขายังออกไปเขายังมีเวลาไปโรงเรียนเขายังมีเวลาเล่นกับเพื่อนก่อนหน้านั้นเรามีเวลาส่วนตัวแต่เนื่องจากปัจจุบันนะคะเราได้มีเรื่องของโควิดเข้ามาจึงเป็นเหตุให้การอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนั้นอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่กระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้พูดได้เห็นถึงการสำรวจเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างโควิด-19 นะคะที่ต่างประเทศได้กล่าวไว้ว่าร้อยละ12ของชาวอเมริกันเนี่ยพบว่าพวกเขามีปากมีเสียงกันมากขึ้นในช่วงโควิด-19 พบว่าคู่รักเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเขามีความสุขมากขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกของการล็อกดาวน์แต่หลังจากนั้นเมื่อผ่านไป1เดือนนะคะการอยู่ด้วยกันมากขึ้นเนี่ยพวกเขากลับรู้สึกเครียดกังวลและเริ่มคิดว่าความสัมพันธ์เขาเนี่ยจะเริ่มไปกันไม่รอดละในช่วงโควิด-19 ระบาดครั้งแรกนะคะเมืองจีนเป็นเมืองแรกที่มีการประกาศล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดแต่กลับพบสถิติการหย่าร้างขึ้นอย่างรวดเร็วถึง25%ในขณะที่กฎและแนวทางปฏิบัติป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาลเนี่ยให้ทุกคนสามารถมีชีวิตรอดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยชัดเจนและมีวิธีการที่ชัดเจนแต่แนวทางการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวคู่รักเนี่ยกลับไม่ชัดเจนคลุมเครือนะคะทุกคนจึงตั้งคำถามว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คู่รักเนี่ยมีปัญหากันในช่วงเวลาที่อยู่ใกล้ชิดกันในโควิด-19 และเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่ว่าทุกคนจะต้องหาวิธีที่ทำอย่างไรที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้แข็งแรงและยังก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเขาได้มีการสำรวจนะคะแล้วก็ได้หาเหตุผลว่าโควิดกระทบอย่างไรกับความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้3ข้อที่เราได้เห็นกันรวมถึงชีวิตของเราด้วยอย่างแรกก็คือว่าสมดุลการทำงานและการใช้ชีวิตหายไปใช่ไหมคะการบาลานซ์ชีวิตของเราพื้นที่ส่วนตัวของเราหายไปจากเดิมเราคนจะออกไปทำงานนะคะจะมีเวลาในการทำงานและจะมีช่วงเวลาที่ได้ใช้กับครอบครัวจะมีช่วงเวลาที่ได้ใช้กับส่วนตัวนะคะการล็อกดาวน์เนี่ยทำให้ไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้และต้องอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนซึ่งหากคนที่มีพฤติกรรมที่งุนหงิดง่ายนะคะมีพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะอาจจะแสดงออกพฤติกรรมโดยการเรียกร้องนะคะอาจจะแสดงความก้าวร้าวออกมาหากเป็นคนที่ไม่ชอบพูดเวลามีเหตุการณ์อะไรมาก็จะเงียบซึ่งนั่นนะคะเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคู่นั้นมีการกระทบกระทั่งกันและมีปัญหาสิ่งที่สำคัญคือการสื่อสารนั่นเองอย่างที่สองก็คือความรู้สึกไม่มั่นคงและหวั่นไหวกับการงานอาชีพแล้วก็เศรษฐกิจเมื่อธุรกิจเมื่อเศรษฐกิจเริ่มไม่มั่นคงนะคะคู่รักก็เริ่มรู้สึกไม่มั่นคงและหลายครั้งยังมีการกดดันคู่ของตัวเองจนทำให้เป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันได้นะคะอย่างที่3ก็คือความรับผิดชอบในหน้าที่การงานอย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อโควิด-19 นะคะการล็อกดาวน์เกิดขึ้นเนี่ยทำให้
พ่อก็ต้องทำงานออนไลน์ที่บ้านลูกก็ต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านแม่ก็ต้องเรียนต้องทำงานออนไลน์ที่บ้านหากไม่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบหรือช่วยกันแน่นอนว่าจะมีคำพูดว่าเธอทำน้อยกว่าฉันฉันทำน้อยกว่าเธอแต่ก่อนนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆที่ในการแบ่งปันหน้าที่แต่เมื่อสถานการณ์ไม่ปกตินะคะสิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละจึงมากระทบกระทั่งได้หากเราไม่ระมัดระวังพี่น้องคะจริงๆเรามองว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวของเราไปใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราเลยมันกลับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่เรามองข้ามต่างหากวันนี้นะคะเราจึงจะต้องรับมือกับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่าปัญหานี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะทุกที่ไม่มีที่หนึ่งที่ใดรวมถึงครอบครัวของคริสเตียนด้วยเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะคะข้าพเจ้าจึงอยากจะนำเราให้พระวจนะของพระเจ้าได้เสริมสร้างเรานะคะเสริมสร้างอย่างไรในช่วงวิกฤตนี้ทำอย่างไรที่การอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นจะไม่ทำให้เราเนี่ยรักกันน้อยลงนะคะจะเราจะรับมืออย่างไรกับสถานการณ์แม้โควิดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับสถานการณ์ในครอบครัวภายนอกแต่เราจะรับมืออย่างไรที่ผลกระทบนี้จะไม่เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราแย่ลงกว่าเดิมสิ่งที่เราจะต้องทำอย่างแรกนั่นก็คืออยู่ใกล้กันมากขึ้นอย่ารักกันน้อยลงด้วยการระมัดระวังคำพูดของเราปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวอันดับต้นๆอย่างแรกก็คือเราไม่ระมัดระวังคำพูดของเรานะคะการสื่อสารยังเป็นสิ่งที่สำคัญในทุกยุคทุกสมัยในทุกความสัมพันธ์การสื่อสารคำพูดจึงเป็นปัญหาระดับต้นๆของการสื่อสารของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยคำพูดของเราเนี่ยสามารถสร้างสิ่งที่ดีและสามารถทำลายสิ่งที่ดีได้ในวิกฤตเช่นนี้ก็เช่นเดียวกันการสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในความสัมพันธ์ของเราเราจึงจะต้องกลับมาระมัดระวังคำพูดของเรามากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะสถานการณ์ภายนอกเนี่ยมันกดดันมันมีหลายอย่างมันมีปัจจัยที่ทำให้เราในให้เราโกรธเร็วขึ้นและทำให้คำพูดบางคำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยเราไม่ได้ยั้งคิดสถานการณ์ส่งผลกระทบต่ออารมณ์จิตใจหากเราไม่ระวังแน่นอนว่าเราจะแสดงผลออกมาเป็นคำพูดที่ไม่ดีต่อคนที่อยู่ข้างๆของเราแน่นอนเพราะเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกคนกันเองลูกฉันเองสามีฉันเองภรรยาฉันเองก็เพราะเป็นลูกเป็นสามีภรรยานี่แหละเราจึงจะต้องระมัดระวังคำพูดของเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักคำพูดที่เป็นพิษนั้นสามารถทำลายความสัมพันธ์ได้ในโลกอินเทอร์เน็ตจึงมีคำพูดหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นมาว่าพูดดีกับคนที่ไม่สนิทแต่กลับพูดไม่คิดกับคนใกล้ตัวจริงๆคนใกล้ตัวของเราเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังมากที่สุดใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เรากลับพูดดีกับคนที่เราไม่สนิทเราไม่รู้จักแต่กับคนที่เราแต่กลับพูดไม่คิดกับคนใกล้ตัวของเราสิ่งที่เราจะพูดในช่วงนี้และตลอดไปไม่ใช่แค่ช่วงโควิดนะคะพอโควิดหายแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่นะคะสิ่งที่เราควรจะพูดและเสริมสร้างกันนะคะในความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะ1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่11ได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นจงให้กำลังใจกันและเสริมสร้างซึ่งกันและกันขึ้นเหมือนที่ท่านกำลังทำอยู่แล้วเหตุฉะนั้นจงให้กำลังใจและเสริมสร้างซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นคำพูดของเราเนี่ยจึงเป็นคำพูดที่ควรเป็นการให้กำลังใจควรเป็นคำพูดที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันเชื่อว่าเวลานี้ทุกคนไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่เราต่างต้องการคำพูดที่ฟังแล้วได้กำลังใจฟังแล้วมีแรงที่จะสู้ใช่ไหมคะฟังแล้วได้รับการเสริมสร้างหากเราไม่ระมัดระวังคำพูดของเรากับครอบครัวของเราแน่นอนว่าคำพูดแม้จะเป็นช่วงเวลาเสี้ยววินาทีเดียวก็สามารถบั่นทอนความรู้สึกของคนที่เรารักได้อย่างเช่นคำพูดที่เราไม่ควรพูดกันก็คือการประชดประชันในหน้าที่การงานใช่ไหมคะอย่างยกตัวอย่างคำพูดหนึ่งซึ่งเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้นะคะในฐานะที่แม่อาจจะบ่นอย่างนี้ว่าคงเหนื่อยจากการทำงานมากสินะแต่ฉันเนี่ยต้องอยู่กับลูกทั้งวันสอนกันบ้านพาลูกเรียนออนไลน์ทำอาหารให้ทั้งลูกสามีกลับบ้านมาก็นั่งเล่นแต่มือถือตลอดและเป็นลักษณะของการประชดสามีว่าไม่เห็นทำอะไรเลยกลับมาก็นั่งเล่นแต่อินเทอร์เน็ต
ฉันเนี่ยทำงานหนักกว่าใครเลยต้องรับผิดชอบทั้งลูกทั้งสามีทั้งคนนั้นคนนี้ทีนี่เป็นคำพูดที่ประชดประชันนะคะหลายคนอาจจะกำลังสะดุ้งอยู่เอ๊ะฉันก็แอบเคยพูดอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่วันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าคำพูดประชดประชันเนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นในครอบครัวของเราจริงๆคำพูดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้วิธีจัดการนะคะเรียบเรียงคำพูดของเราหรือปรุงแต่งคำพูดของเราเพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างเพื่อที่จะเป็นการเตือนสติมากกว่าการประชดประชันการติเตียนนะคะบางครั้งพี่น้องอาจจะอยากหาของขวัญที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสามารถให้กับคนที่เรารักได้น่ะก็คือคำพูดนั่นเองคำพูดหนุนใจนะคะคำพูดให้กำลังใจคำพูดที่เสริมสร้างกำลังใจมันคือความรู้สึกดีที่เราจะได้รับกำลังนะคะหากเรากำลังมีปัญหาอยู่และสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็ถามถึงปัญหาที่เรากำลังเผชิญถามว่าเราเป็นอย่างไรนะคะสอบถามขอให้กำลังใจถามถ่ายเรามันทำให้เราได้รับรู้ถึงความรักนะคะมันทำให้เราได้เห็นถึงความห่วงใยที่เขามีต่อเราและทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่เรายังมีคุณพ่อแม่สามีภรรยาลูกที่คอยอยู่ข้างเราที่คอยที่จะช่วยเราให้เราสามารถก้าวข้ามปัญหาได้คำพูดง่ายๆที่เราสามารถพูดกันได้ก็คือวันนี้พ่อทำงานมาเหนื่อยไหมวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเรียนออนไลน์เป็นยังไงบ้างลูกโอเคไหมการบ้านยากไหมพ่อกับแม่อาจจะช่วยไม่ได้นะคะแต่เราสามารถให้กำลังใจลูกได้ด้วยคำพูดพี่น้องคะสุภาษิตบทที่16ข้อที่24นะคะได้บอกกับเราว่าคำพูดเนี่ยสามารถเป็นพลานามัยแก่ร่างกายของเราด้วยเพราะว่าคำพูดเนี่ยไม่เพียงแต่จะสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้นแต่ยังทำให้สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจของเราเนี่ยแข็งแรงเป็นพลานามัยแก่ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราอย่าว่าแต่คนเลยพี่น้องลองหาต้นไม้สักต้นแล้วลองด่ามันทุกวันดูสิมันคงจะหิวแห้งไปนะคะข้าพเจ้าเองก็เลี้ยงต้นไม้ต้นหนึ่งไม่รู้วิธีการเลี้ยงต้นไม้หรอกแต่รู้ว่าต้องร้องเพลงให้มันฟังเพื่อมันจะอารมณ์ดีแล้วออกดอกการพูดถ้อยคำที่ดีกับมันทุกวันขนาดมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีชีวิตจิตวิญญาณอย่างเรามันยังรู้ถึงคำพูดที่ทำให้มันเติบโตขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นนะคะพี่น้องที่รักวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้ระมัดระวังคำพูดของเรามากยิ่งขึ้นกับคนใกล้ชิดของเราสิ่งที่เราควรทำควบคู่กับการเรามัดระวังคำพูดก็คือไวในการฟังนะคะภรรยาที่รักที่หลายไวในการฟังนะคะหาโอกาสที่จะได้นั่งจับมือกันแล้วก็นั่งฟังกันมากขึ้นฟังเสียงของซึ่งกันและกันมากขึ้นลองมานั่งพูดคุยถึงความเครียดปัญหาที่เรากำลังเผชิญว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เรารักเนี่ยเขากำลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่ลองไม่เป็นผู้ที่พูดบ้างลองเป็นผู้ฟังบ้างสามีฟังเสียงของภรรยาหน่อยว่าวันนี้เธอเหนื่อยขนาดไหนกับการทำงานภรรยาฟังเสียงของสามีหน่อยว่าวันนี้เขาเผชิญอะไรกับโลกภายนอกบ้างพ่อแม่ฟังเสียงของลูกหน่อยว่าวันนี้ลูกเหนื่อยแค่ไหนกับการเรียนออนไลน์พี่น้องคะให้เราเสริมสร้างซึ่งกันและกันด้วยคำพูดของเราพระเจ้าสร้างปากใบนี้เพื่อที่เราจะอวยพรซึ่งกันและกันเพื่อที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันเพื่อที่เราจะใช้คำพูดของเราเพื่อที่จะทำให้คำพูดของเรานั้นเป็นที่หนุนจิตชูใจแก่คนที่เรารักสิ่งที่ควรงดนั้นคืองดที่จะสร้างสวนสัตว์ในคำพูดของเรางดนะคะไม่ใช่แบบเผลอพูดนะคะให้งดไปเลยนะคะไม่ควรจะออกมาจากปากของเราด้วยซ้ำนะคะวันนี้จึงอยากจะหนุนใจอย่างแรกก็คือว่าการอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นเนี่ยอย่ารักกันน้อยลงด้วยการระมัดระวังคำพูดของเรานั่นเองอย่างที่สองนะคะพี่น้องที่รักอยู่ใกล้กันมากขึ้นแต่อย่ารักกันน้อยลงด้วยการช้าในการโกรธช้าในการโกรธเอเฟซัสบทที่4ข้อที่26นะคะได้กล่าวไว้ว่าจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ตะวันตกดินแล้วท่านยังโกรธอยู่จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยสำหรับบางครั้งที่สามีภรรยาหรือลูกอาจจะมีเรื่องให้โกรธกันงอนกันและพระคัมภีร์ก็ไม่ได้ห้ามว่าอย่าโกรธแต่สิ่งที่พระคัมภีร์กำลังชี้ให้เราเห็นก็คือว่าเราจะจัดการกับความโกรธอย่างไรเหมาะอย่างไรให้เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ
พราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญไม่ใช่ว่าโกรธได้ไม่ได้แต่โกรธแล้วทำยังไงต่อโกรธแล้วจะจัดการอย่างไรโกรธแล้วจะระบายความโกรธออกมาด้วยวิธีไหนต่างหากเพราะว่าหากเราไม่ยับยั้งความโกรธแน่นอนว่าพลังของความโกรธเนี่ยสามารถทำลายความสัมพันธ์ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือแม้กระทั่งลูกก็ยังได้วันนี้นะคะพี่น้องที่รักสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือว่าเมื่อเราโกรธนะคะหาวิธีจัดการนะคะที่จะระบายความโกรธของเราด้วยการด้วยวิธีที่ถูกและสิ่งที่สำคัญที่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าอย่าเก็บความโกรธไว้ข้ามคืนนะคะใครชอบเก็บความโกรธไว้ข้ามคืนนะคะให้พระเจ้าช่วยเราว่าเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรกับความโกรธของเราเราจะไม่เก็บความโกรธของเราไว้ข้ามคืนเพราะว่าหากเราเก็บความโกรธในความสัมพันธ์ของเราข้ามคืนเนี่ยมันจะค่อยๆเหมือนขยะกองหนึ่งที่สะสมในใจของเรามันจะกลายเป็นรากขมขื่นที่ทำให้เราเจ็บปวดและมันจะเป็นความเจ็บปวดที่คนเราถ้าเก็บคำเก็บความโกรธเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วไม่รีบจัดการเนี่ยเมื่อถูกสะกิดแค่นิดเดียวเนี่ยก็จะระเบิดความโกรธออกมาเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลจึงให้เราหาวิธีที่จะจัดการกับความโกรธในทางของการสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่ทำลายของความสัมพันธ์สดุดีบทที่39นะคะข้อที่1ได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าจะระแวดระวังทางของเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปด้วยลิ้นของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นโกรธแล้วต้องระวังปากของเราว่าจะพูดอะไรจะพูดคำหยาบคายอะไรออกมาโกรธแล้วให้ระวังมือของเรานะคะพี่น้องที่จะไม่ทำร้ายใครที่จะไม่ทำร้ายตัวเองรวมถึงสิ่งของด้วยบางอย่างของบางอย่างเนี่ยมันเราหากว่าจะได้เนี่ยเราใช้ทั้งน้ำพักน้ำแรงของเราแต่ชั่วเพียงครู่เดียวที่เราโกรธเราสามารถที่จะทำลายได้และระวังเท้าของเราที่จะไม่ว่องไวนะคะวิ่งไปสู่การทำลายเพราะความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงประเดี๋ยวเดียวฉะนั้นจงระวังให้ดีนะคะที่มันจะไม่ทำลายความสัมพันธ์ของเรานะคะอารมณ์ชั่ววูบเพียงแค่ความสะใจแต่ได้สร้างบาดแผลที่เจ็บปวดให้กับคนที่เรารักอยากจะยกตัวอย่างนะคะในเรื่องหนึ่งของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ได้แต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กันมานับ10ปีก็มีบ้างที่จะมีเรื่องที่ทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันเป็นเรื่องปกติของคู่รักทั่วไปนะคะวันหนึ่งเนี่ยภรรยาเนี่ยเธอเป็นคนค่อนข้างขี้โมโหนะคะวันหนึ่งภรรยาบ่นสามีแล้วพูดจาที่ใช้ถ้อยคำรุนแรงนะคะหลังจากนั้นสามีก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะคะทุกครั้งที่ได้ยินรู้สึกเจ็บปวดต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ภรรยาเนี่ยได้รู้ตัวนะคะจึงได้ทำข้อตกลงกันว่าซื้อตะปูมา1ตัวนะ1ถุงแล้วบอกกับภรรยาว่าทุกครั้งที่โมโหหรือทะเลาะกันด้วยถ้อยคำหยาบคายให้ตอกตะปู1ตัวที่รั้วไม้หลังบ้านสนใจใช้วิธีนี้กันไหมคะวันแรกนะคะที่ทะเลาะกันทั้งคู่ตอกตะปูเข้าไปนะคะถึง47ตัวพี่น้องก็ลองคิดดูว่าวันนั้นทั้งวันบรรยากาศครอบครัวบรรยากาศความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะแต่เมื่อวันถัดไปภรรยาเนี่ยรู้สึกว่าการตอกตะปูเนี่ยมันใช้แรงมากกว่าการระบายความโกรธด้วยการพูดทำร้ายความสัมพันธ์กับสามีเธอจึงค่อยๆลดนะคะค่อยๆยับยั้งความโกรธของเธอควบคุมอารมณ์ของเธอให้เย็นมากขึ้นจนไปถึงการไม่ทะเลาะวิวาทกันสามีจึงบอกภรรยาว่างั้นเอาอย่างนี้เรามาทำข้อตกลงใหม่กันดีกว่าทุกครั้งที่เราสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ให้เราไปถอดตะปูออกจากรั้วด้วยกันนะคะ1ตัวนะคะวันแล้ววันเล่าพวกเขาค่อยๆถอดออกมาจาก1ตัวกลายเป็น2จาก2เป็น3จาก3กลายเป็น4จนในที่สุดตะปูนั้นถอนหมดนะคะถูกตะปูทั้งหมดถูกถอนออกจากรั้วนั้นทั้งหมดเลยภรรยารู้สึกดีใจมากแล้วก็บอกสามีว่าเราทำได้เห็นไหมว่าเราทำได้เราสามารถถอดตะปูออกจากรั้วนั้นหมดไปแต่สิ่งที่สามีกำลังจะบอกว่าใช่เราสามารถถอดตะปูนั้นออกแต่ดูสิร่องรอยของตะปูนั้นยังมีอยู่ฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ทำอะไรลงไปโดยใช้อารมณ์นะคะสิ่งนั้นมักจะเกิดเป็นรอยแผลในจิตใจเหมือนกับการเอาตะปูเนี่ยตอกใส่ความรู้สึกของกันและกันณเวลานั้นเราอาจจะแค่รู้สึกว่าคำพูดเนี้ยถ้าฉันได้พูดออกไปนะในเวลาที่เราโกรธเนี่ยถ้า
าฉันได้พูดออกไปนะสะใจอย่างเดียวก็พอนะคะภรรยาฉันรู้สึกเจ็บอย่างเดียวก็พอแต่พี่น้องที่รักวันนี้เราที่เป็นลูกของพระเจ้าเราถูกสร้างใหม่อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เราเนี่ยระมัดระวังความโกรธของเรานะคะสถานการณ์ตอนนี้มีหลายปัจจัยที่เราให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่โกรธง่ายเราถูกกดดันจากสังคมข้างนอกมานะคะอาจจะรู้สึกโกรธง่ายเครียดภาระหน้าที่แต่การนำความโกรธมาระบายในวิธีที่ผิดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยเพราะอะไรเพราะว่าหากเราระบายความโกรธในวิธีที่ผิดจะนำมาซึ่งการทำลายความสัมพันธ์ที่ดีที่เราได้สร้างกันมาหรือหากเรามีความรู้สึกโกรธกับคนที่เรารักให้เรารีบจัดการอย่าปล่อยข้ามคืนเพราะหากปล่อยไว้เนี่ยต่างคนต่างคิดในมุมของตัวเองสุดท้ายใช่ไหมคะเมื่อมันสะสมระเบิดออกมาระเบิดอารมณ์ออกมาก็ทำลายความสัมพันธ์ที่เราสร้างกันมาอยู่ดีวันนี้พี่น้องที่รักหากรู้สึกโกรธนะคะหากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นและเป็นเหตุให้เราต้องโกรธกันในครอบครัวขอให้เราได้กลับมานั่งและพูดถึงปัญหาของความโกรธจัดการวิธีของความโกรธด้วยทางของพระเจ้านะคะให้เราระมัดระวังเมื่อใดก็ตามที่เราโกรธรู้ไหมคะว่าเรากำลังเปิดประตูให้มารซาตานเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะทำลายเราทำลายคนที่เรารักทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวหากเราเป็นคนขี้โมโหโกรธโมโหร้ายนะกดเร็วเราไม่รู้จะทำยังไงเรามีพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่จะช่วยเราอธิษฐานกับพระเจ้าเลยวันนี้ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เนี่ยเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหอะไรนิดอะไรหน่อยก็โมโหสามีอะไรนิดอะไรหน่อยก็โมโหภรรยาขอพระองค์ทรงเปลี่ยนข้าพระองค์ด้วยเถิดเพื่อที่ข้าพระองค์จะรักษาความสัมพันธ์นี้ขอพระองค์เปลี่ยนนิสัยของข้าพระองค์ด้วยเถิดเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำลายคนที่ข้าพระองค์รักด้วยการระบายความโกรธที่ผิดนั่นเองฉะนั้นพี่น้องที่รักเรามีพระเจ้าหากเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและอยากรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของเรานั้นจงเรียนรู้ที่จะจัดการกับความโกรธอย่างถูกวิธีและสุดท้ายนะคะและสุดท้ายที่อยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือว่าอยู่ใกล้กันมากขึ้นอย่ารักกันน้อยลงด้วยรักที่จะต้องแสดงออกมีคำพูดหนึ่งที่เราจะได้ยินกันบ่อยหรือเราอาจจะใช้คำพูดนี้เพื่อแก้การเขินของเรานะคะว่ารักนะแต่ไม่แสดงออกอาจจะฟังดูแล้วขัดกับความรักที่เราได้เรียนรู้มาใช่ไหมคะเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจะรับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของกันและกันได้ผ่านการกระทำความรักเป็นพื้นฐานของชีวิตคริสเตียนพระเจ้าเป็นความรักพระองค์จึงสอนและให้เราเรียนรู้ถึงความรักเพราะความรักเนี่ยเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ความรักของญาติพี่น้องความรักของเพื่อนความรักของคนที่เรารักแต่สิ่งที่สำคัญก็คือความรักเนี่ยจะควบคู่กับการกระทำของเราอยู่เสมอคนที่เป็นแบบอย่างของความรักที่เราไม่ต้องมองที่ใดเลยนั่นก็คือพระเจ้านั่นเองนะคะในยอห์นบทที่3ข้อที่16พระคำตอนนี้บอกกับเราว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกรักเราพระองค์จึงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อช่วยเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้ารักมนุษย์วันนี้พระองค์แสดงการกระทำโดยการส่งพระบุตรองค์เดียวลงมานะคะอยากพระเจ้ารักมนุษย์และอยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยที่ดีเหมือนเดิมเนี่ยกลับคืนมาหลังจากที่มนุษย์ล้มลงในความบาปพระองค์จึงสำแดงความรักของพระองค์ในการส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเพื่อไถ่ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นรักแล้วต้องแสดงออกด้วยการกระทำด้วยนะคะพระคำของพระเจ้าใน1ยอห์นบทที่3ข้อที่18ได้กล่าวไว้ว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและความจริงจริงๆการบอกรักก็เป็นวิธีการแสดงความรักอย่างหนึ่งนะคะแต่การบอกรักที่ไม่แสดงการกระทำเลยก็เปล่าประโยชน์และการไม่แสดงความรักเช่นนี้แหละพี่น้องที่รักนำมาซึ่งการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันของอีกฝ่ายได้เช่นกันเราสามารถแสดงความรักออกมาเป็นการกระทำได้อย่างไรในช่วงสถานการณ์ในวิกฤตเช่นนี้อย่างแรกก็คือว่ารักที่แสดงออกมาเป็นการกระทำในช่วงวิกฤตนี้อย่างแรกก็คือเราจะต้องดูแลเอาใจใส่และแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันแน่นอนว่าวิกฤตเช่นนี้ทุกคน
นะคะทุกคนในครอบครัวจะต้องร่วมกันรับผิดชอบจะต้องร่วมกันรับภาระของกันและกันแบ่งเบาภาระของกันและกันในการทำงานในการดูลูกในการดูแลญาติผู้ใหญ่ของเราโดยการที่ไม่ปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนั้นรับผิดชอบอยู่คนเดียวเช่นการสอนการบ้านลูกจริงๆแล้วสามีสามารถแบ่งนะคะแบ่งเบาภรรยาในการสอนการบ้านลูกได้โดยที่ไม่ได้จำกัดว่าการสอนการบ้านลูกนั้นเป็นแค่หน้าที่ของภรรยาเท่านั้นลูกนะคะได้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ในการช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่เล็กๆในการกวาดบ้านถูบ้านหากเราทุกคนเนี่ยแบ่งเบาภาระของกันและกันเนี่ยจะไม่มีคำพูดที่ว่าฉันทำเยอะกว่าเธอทำเยอะกว่าฉันเหนื่อยกว่าเธอเหนื่อยกว่าฉันอย่างแน่นอนอย่างที่สองนะคะที่เราจะต้องทำก็คือแสดงความรักออกมาเป็นภาษากายไม่รู้ว่าครั้งสุดท้ายที่เราอบกอดคนที่เรารักครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่แต่วันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าในวิกฤตเช่นนี้ครอบครัวคือสิ่งที่อยู่ข้างๆเราครอบครัวคือสิ่งที่จะทำนะจะนำให้หัวใจของเราแข็งแรงจะนำให้เราผ่านวิกฤตนี้ได้เพราะฉะนั้นรักนั้นต้องแสดงออกมาเป็นภาษากายช่วงนี้เด็กๆหลายคนเรียนออนไลน์นะคะผู้ใหญ่ก็อาจจะรู้สึกว่าเขาคงไม่มีอะไรให้เครียดหรอกแต่จริงๆเขามีเรื่องที่เครียดนะคะสิ่งที่เราควรจะทำในการแสดงความรักในช่วงนี้คือการเข้าไปหาเขาแล้วก็ถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างการเรียนมีปัญหาไหมเมื่อเขาเผชิญกับความทุกข์ใจนะคะแสดงความรักด้วยการอบกอดเขาบ้างอยู่ข้างๆเขาเพื่อเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวพี่น้องคะวันนี้ให้เราได้กลับมาพิจารณาถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวว่าวันนี้ครั้งสุดท้ายที่เราได้นั่งและอบกอดให้กำลังใจคนที่เรารักครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่ามันนานมากหรือฟื้นความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนะคะให้ความเรารักเขาเราก็แสดงออกเพื่อที่เขาจะรับรู้ถึงความรักที่เรามีให้แต่เขาอย่างที่สามก็คืออยู่นะคะแสดงความรักด้วยการร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกเหตุการณ์เวลามีความทุกข์เราก็ทุกข์ไปกับเขาด้วยเวลามีความสุขเราก็มีความสุขกับเขาด้วยไม่ใช่ปล่อยให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยทุกข์อยู่คนเดียวหรือปล่อยให้ตัวเองนั้นมีความสุขอยู่แค่คนเดียวพี่น้องคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนในบ้านจะต้องช่วยกันไม่ใช่คนหนึ่งคนใดนะคะต้องทำอยู่คนเดียวแต่เราทุกคนที่นี่ครอบครัวจะต้องช่วยกันทำเสริมสร้างซึ่งกันและกันและแน่นอนว่าเราคงจะไม่มีแรงหรือกำลังที่ทำด้วยตัวเองเราจะไปหาแรงและกำลังมาจากที่ไหนก็มาจากพระเจ้าของเรานั่นเองทุกคนในครอบครัวจะต้องขอกำลังจากพระเจ้าให้พระเจ้าเสริมกำลังเราพึ่งพาพระเจ้าหัวใจสำคัญในครอบครัวนะคะศูนย์กลางที่สุดในครอบครัวของเราก็คือพระเจ้านั่นเองนะคะเราจะต้องรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าให้ดีที่สุดเพื่อที่เราจะเรียนรู้ที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นเรากับเพื่อนเรากับครอบครัวของเราและสิ่งเหล่านี้แหละพี่น้องที่รักจะสามารถทำให้เราทุกคนเนี่ยสามารถก้าวข้ามวิกฤตเช่นนี้ไปได้นะคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวหรือฟื้นความสัมพันธ์มาใหม่การทำเช่นนี้จะทำให้ทั้งครอบครัวนะคะสามารถที่จะก้าวข้ามวิกฤตเช่นนี้ไปได้วันนี้นะคะเช้าวันนี้จึงอยากจะหนุนใจพี่น้องที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านว่าผลกระทบอีกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงของโควิดนั้นไม่ใช่เรื่องแค่การงานอาชีพธุรกิจแต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยเช่นกันและเราที่เป็นลูกของพระเจ้าเรามีวิธีจัดการด้วยทางของพระเจ้าอย่างสร้างสรรค์และเสริมสร้างซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพระเจ้าที่จะช่วยเรานะคะในการอยู่ใกล้ชิดในวิกฤตเช่นนี้จะไม่ทำให้เรารักกันน้อยลงด้วยการระมัดระวังคำพูดอยู่เสมอโกรธให้ช้าลงนะคะและความรักนั้นจะต้องแสดงออกด้วยการกระทำขอพระเจ้าที่จะช่วยเราในเช้าวันนี้นะคะหรือฟื้นความสัมพันธ์กับเราในครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเราทำด้วยกำลังของเราไม่ได้นั่นคือความจริงแต่เรามีพระเจ้าที่จะคอยช่วยเราที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้ให้ดีกลับมาอีกครั้งหนึ่งและครอบครัวนี่แหละคือกำลังสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามผ่านทุกวิกฤตได้นะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันพี่น้องที่รักสรรเสริญสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาที่รักเราขอบคุณและสรรเสริญพระองค์พี่น้องที่รัก
เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวที่น่ารักที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราแต่ในหลายครั้งพระเจ้าเราได้ใช้คำพูดของเราทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวเราได้ใช้ความโกรธในทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวรวมถึงเราไม่เคยแสดงความรักให้กับครอบครัวของเราเลยแต่วันนี้พระเจ้าโปรดประทานสติปัญญาให้แก่ข้าพระองค์ทุกคนในการที่จะรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดีและรื้อฟื้นการคืนดีให้กับข้าพระองค์ทุกคนให้ข้าพระองค์เรียนรู้ที่จะระมัดระวังคำพูดปากของข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์ที่จะเรียนรู้ยับยั้งความโกรธในใจและให้ข้าพระองค์กล้าที่จะแสดงความรักให้แก่กันและกันได้โดยที่ไม่รู้สึกอายค่ะแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดรื้อฟื้นความสัมพันธ์ในครอบครัวให้กับลูกของพระองค์ทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ